สอดคล้องกลมกลืนในการสร้างสรรค์ผลงานเพลงร่วมกันของครูแก้วอัจฉริยกุลและครูเอื้อสุนทรสนานทำให้ได้รับการกล่าวขานชื่นชมตั้งแต่ยุคตั้งต้นวงดนตรีสุนทราภรณ์ทำนองเอื้อเนื้อแก้วเป็นคำนิยามถึงสองขุนเพลงเพื่อนคู่ใจที่ยังเห็นผ่านบทเพลงคิดถึงซึ่งครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้ขับร้องด้วยตัวเองเมื่อ50กว่าปีก่อนนักร้องรุ่นหลังนำมาถ่ายทอดรำลึกผลงานอัจฉริยะคีตกวีแก้วอัจฉริยกุลที่มักแต่งเป็นร้อยกรองให้สัมผัสเนื้อหาแต่ละเพลงเป็นเรื่องราวต่อเนื่องจดจำง่ายและแทรกด้วยปรัชญาประทับใจแฟนเพลงรวมถึงอัชรากรณสูตรผู้จัดรายการชีวิตกับเพลงรายการดังถ่ายทอดเพลงสุนทราภรณ์เมื่อ20ปีที่แล้วได้นำบทเพลงจังหวะชีวิตที่ครูแก้วแต่งคำร้องมาเป็นไตเติ้ลรายการด้วยความชื่นชมครูเพลงผู้เป็นนายภาษาสร้างผลงานไว้มากกว่า 3,000 บทเพลงแต่ละท่อนเนี่ยโอ้โหมันจริงเลยของชีวิตของคนเราก็เลยได้นำมาเป็นไตเติ้ลของรายการชีวิตกับเพลงนะคะเพราะว่าถ้าเผื่อเราฟังดูแล้วเนี่ยมันจะมีการสัมผัสมีอะไรแล้วมันจำเนื้อง่ายถ้าครูแก้วก็บอกว่าแต่งเพลงกับใครก็ไม่เข้าใจกันนะคะได้ดีเท่ากับทำนองโดยครูเอื้อครูเอื้อก็เช่นเดียวกันนะคะไม่ใช่นั้นในช่วงที่ครูแก้วเนี่ยท่านไปทำละครอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยครูเอื้อก็ยังมีบทเพลงชื่อว่าแก้วจ๋าเนี่ยเป็นบทเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อครูแก้วเหมือนกับว่าเรียกให้ครูแก้วเนี่ยกลับมาทำงานร่วมกันเถอะจากบทเพลงภูกระดึงให้ภาพความงามของภูกระดึงได้ชัดเจนทั้งที่ไม่เคยไปเห็นมาก่อนสะท้อนความสามารถเชิงกวีที่คัดเลือกถ้อยคำบรรยายคล้องจองสัมผัสทั้งอักษรและเสียงเป็นตัวอย่างจากหลายร้อยบทเพลงของครูแก้วอัจฉริยกุลที่นำทั้งเนื้อหาแรงบันดาลใจเกร็ดประวัติที่น่าสนใจตลอด45ปีบนเส้นทางสายดนตรีจนวาระสุดท้ายรวบรวมในหนังสืออัจฉริยะคีตกวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ไพบูลย์สำราญภูติผู้เขียนใช้เวลาทำงานกว่าครึ่งปียกย่องครูเพลงแห่งยุคสมัยผู้มอบผลงานไว้เป็นแบบอย่างการที่ครูเอื้อหรือสุนทราภรณ์โด่งดังได้เนี่ยมันมีครูแก้วอาชญากุลเนี่ยอยู่เบื้องหลังอีกคนหนึ่งก็เริ่มค้นพอเริ่มค้นเนี่ยมันก็มีเพลงเยอะมากเพราะว่าเพลงสุนทราภรณ์เนี่ยกว่าครึ่งเป็นผลงานของครูแก้วพอเริ่มต้นกันตั้งแต่ปี82เรื่อยมาตรงนี้ก็เป็นแนวคิดคือผมอยากจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันเป็นผลงานชิ้นเล็กๆที่เราเห็นคุณค่าของเพลงที่เป็นวรรณศิลป์กับคีตศิลป์เพลงในปัจจุบันเนี่ยค่ายเพลงหรือคนที่เป็นนายทุนเนี่ยเขาไม่ได้มองถึงตรงนั้นเขาก็มองในแง่ของตลาดเป็นเกียรติจริงๆในฐานะที่เป็นทายาทนะว่ามีคนเห็นผลงานของคุณพ่อเห็นในความไพเราะในความสวยงามของการใช้ภาษาในบทเพลงแล้วก็มีคนให้ชื่อว่าเป็นเพลงอมตะเนี่ยเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจมากอัจฉริยกุลมีผลงานเป็นที่รู้จักและยอมรับมากมายจากคำประพันธ์ที่โดดเด่นในการเล่นสัมผัสจนได้รับการยกย่องว่าคำร้องของครูแก้วเป็นกวีเขียนเพลงตั้งแต่อายุ19ปีและทำงานร่วมกับศิลปินมีชื่อร่วมแต่งทำนองให้อีกหลายคนเช่นครูเวศสุนทรจามอนครูนาถถาวรบุตรแต่มีผลงานร่วมกันมากที่สุดคือครูเอื้อสุนทรสนานทั้งเพลงสะท้อนชีวิตและสังคมเพลงรักเพลงพื้นบ้านและเพลงประจำสถาบันมีส่วนสำคัญในการสร้างชื่อให้กับวงดนตรีสุนทราภรณ์เป็นที่มาของบทเพลงอมตะจนถึงวันนี้